เซ็นทรัลนะครับผู้ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าเซ็นเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นจำเลยเรื่องประกันวินาศภัยนะครับเรื่องที่ห้างเซ็นถูกเผานะครับในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อ19พฤษภาคม2553นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับก่อนหน้านี้ครับศาลก็ให้ทางด้านของบริษัทประกันภัยนั้นได้จ่ายนะครับค่าสินไหมชดใช้ห้างเซ็นเป็นเงินทั้งสิ้น 1,977 ล้านบาทนะฮะ 1,977 ล้านบาทแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ฟ้องคดีนะครับซึ่งคำสั่งนี้ก็เป็นศาลชั้นต้นที่จำเลยยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ตามกฎหมายภายใน30วันนี่นะฮะเพราะว่าก็ศาลเห็นว่านี่ เข้าข่ายการจราจรนะครับไม่ใช่การก่อการร้ายนะฮะเหมือนกันกับศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกนะครับวันนี้ก็มีการพิจารณาคดีนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นจำเลยเรื่องประกันวินาศภัยนะครับขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับที่ได้ทำไว้กับอาคารพาณิชย์ในศูนย์การค้าสยาม53คูหานะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองก็มีการเผาแถวนั้นแล้วก็เผาโรงหนังสยามคงจำได้ครับซึ่งศาลก็สั่งให้บมจ.เมืองไทยชดใช้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ2ล้านนะฮะให้ชดใช้นะอันนี้เขาขอไป51ล้าน51ล้านแต่ว่าศาลเห็นว่ากรมธรรม์ที่ทางทางจุฬาทำกับเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยนั้นเป็นกรมธรรม์ชนิดอัคคีภัยธรรมดาใช่ครับนะฮะก็เลยมองว่ามันได้รับการยกเว้นแต่ว่าที่ให้ไปเกือบ2ล้านเนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่2กรมธรรม์จำนวน2คูหาเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีข้อยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากการจลาจลไว้ก็เลยจ่ายให้สั่งให้จ่ายแค่2คูหาเขาขอไปทั้งหมด53คูหานี่แหละก็เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองนี่ทำให้โอ้โหบริษัทหลายแห่งบริษัทประกันหลายแห่งนี่โอ้โหเซ่เลยใช่ฮะใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็จ่ายเซ็นทรัล 3,000 ล้านครับโอ้โห